เอาละครับทุกคนใน Xamarin Studio เวอร์ชั่น 6.2 เป็นต้นไปเนี่ยเราสามารถที่จะรันนะครับตัวโปรเจกต์ได้มากกว่า1นะในเวลาเดียวกันนั่นคือเราสามารถรันคู่ขนานกันได้เลยซึ่งมีประโยชน์มากนะครับในกรณีที่เรามีโปรเจกต์ที่ต้องทำงานสอดคล้องกันเช่นเรามีตัว iOS app ตัวนึงและเราก็มีตัว watchOS app ตัวนึงด้วยถือวิธีการทำนั้นง่ายมากนะครับเราแค่ double click เข้าไปในส่วนของ run configuration แล้วก็สร้าง configuration ขึ้นมาใหม่ตัวนึงนะครับอย่างเช่นในที่นี้ขอตั้งเป็น phone and watch กด create สังเกตว่าพอเราทำการ create configuration ขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ยเขาจะบอกว่า no project selected to run นั่นคือเราต้องเข้าไปกำหนดก่อนว่าถ้าเราเลือก configuration ตัวนี้นะเราจะรันโปรเจกต์อะไรบ้างให้ดับมันคลิกเข้าไปนะครับปึ๊บปึ๊บก็คือทั้งแอป iOS แล้วก็ของ WatchOS เส้นเดียวกันกดโอเคปึ๊บออกมาแล้วเราก็สามารถมาเลือกได้นะครับในส่วนของ Phone and Watch ตรงนี้แต่ถ้าไม่เห็นว่าเราสามารถที่จะรัน2โปรเจกต์หรือ3โปรเจกต์หรือ4โปรเจกต์ได้ภายในครั้งเดียวซึ่งส่วนนี้นะครับทำให้เราสามารถที่จะรันแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มต่างๆที่มากกว่า1แพลตฟอร์มในเวลาเดียวกันและทำการดีบักได้ด้วยและนี่คือวิธีการสร้างคอนฟิกเกอเรชันสำหรับรันแอปใน Xamarin Studio ได้มากกว่า1โปรเจกต์ในเวลาเดียวกันครับ